ามมีอยู่ว่าให้บอกข้อดีของกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาหนึ่งข้อค่ะสำหรับข้อดีของกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะคือ1ค่ะสามารถหาได้ง่ายค่ะทุกบ้านก็สามารถหาได้ง่ายค่ะเพราะทุกบ้านเป็นทุกบ้านปลูกต้นกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวัตถุที่หาได้ง่ายที่สุดค่ะถ้าเราจะใช้พลาสติกในการลอยกระทงมันจะสามารถเป็นขยะนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ต้นกล้วยนอกจากจะเป็นสิ่งที่หาได้ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและยังเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยด้วยค่ะนับว่านางนพมาศคนแรกที่ประดิษฐ์กระทงนั้นประดิษฐ์เมื่อสมัยสุโขทัยซึ่งกระทงที่ประดิษฐ์ครั้งแรกคือกระทงที่ทำจากดอกบัวค่ะ